อร์แรกเราจะชวนทุกคนไปเที่ยวกันก่อนเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวดีๆเรื่องราวสวยงามก่อนแล้วกันนะฮะพาไปกันที่หัวหินปกติชอบไปไหมหัวหินคุณไปค่ะชอบภูเขาชอบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมาะสมมากคือนอกจากช่วงนี้จะไปเที่ยวหัวหินได้ไปเจอทะเลไปเจอบรรยากาศดีๆแล้วที่นี่นะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากนั่นก็คือเทศกาลพลุสุดยิ่งใหญ่อลังการมากแต่ละวันโอ้โหจุดกันเป็นพันๆนัดอะคุณหนึ่งแล้วภาพมันสวยงามจริงๆมีทั้งนักร้องนักแสดงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเมื่อคืนเนี่ยถือว่าเป็นคืนแรกของงานเทศกาล Amazing Thailand Firework Festival 2022 at หัวหินนะครับผมงานนี้ก็คือจะมีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26นี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้วันนี้ใครที่ยังไม่ทราบว่าจะไปไหนไม่มีโปรแกรมที่จะไปไหนอยู่2วันเอ๊หาที่ไหนที่เที่ยวดีหัวหินเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายนะครับที่อยากจะเชิญชวนไปจริงๆเพราะว่างานนี้จัดขึ้นที่หาดหัวดอนนะครับที่เขาตะเกียบอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ที่เขาหาดเขาตะเกียบคุณหนึ่งคุณปกติคุณไปที่เขาตะเกียบไหมไม่ไปค่ะหรอปกติผมชอบไปนะเพราะว่ามันเงียบดีมันเงียบสงบดีทะเลเนี่ยมันอาจจะถ้าเทียบกับพื้นที่จุดอื่นๆเนี่ยมันอาจจะสวยไม่เท่าแต่ว่ามันได้ความสงบแล้วคุณดูสิบรรยากาศเนี่ยคือกลางค่ำกลางคืนเงียบๆนะแล้วก็โอ้โหมันจะมีพุไฟเนี่ยจุดขึ้นมาเนี่ยกลางท้องทะเลเนี่ยโอ้โหมันจะสวยงามขนาดไหนนะฮะเมื่อคืนเนี่ยคืองานนี้ก็คือจะมีการแสดงพลุประกอบแสงสีเสียงสุดตระการตานี่นะฮะก็จำนวนกว่า 1,777 นัดแล้วแสดงวันหนึ่งวันละ2รอบด้วยนะฮะโอ้คุณดูสินะแม่มันออกมาจากทะเลเลยมันสวยนะฮะเออนะครับผมก็คือนอกจากการแสดงพลุแล้วนะครับในงานนี้ก็จะมีศิลปินนักร้องมาร่วมขับกล่อมเสียงเพลงให้กับคุณเนี่ยโอ้โหมีความสุขสนุกสนานท่ามกลางความสวยงามของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยพลุนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่ะพาราดอกนะเดอะพาร์คินสันนะครับผมคุณน้อยวงพลูพี่บูรินนะฮะจากวงกรุ๊ปไรเดอร์แล้วก็เอาใจแบบสายลูกทุ่งก็จะมีคุณจ๊ะนงพังงาคุณเบิ้ลปทุมราชก็มีด้วยนะครับนี่ๆก็จะมีการแสดงพื้นบ้านด้วยก็จะมีลิเกนะครับเอาใจก็เรียกว่ากันเพศทุกวัยใช่ถูกต้องนะฮะก็ในงานก็จะมีการออกร้านนะครับร้านค้าร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาให้ได้ช็อปมาให้ได้ชิมกันนะครับผมแล้วก็มีจุดถ่ายภาพที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำหรับงานนี้ด้วยเรียกว่าใครมางานนี้เนี่ยได้ครบทุกอย่างเลยไม่ต้องไปไหนไกลร้านอาหารดังๆร้านอาหารอร่อยอร่อยนะฮะของที่ขึ้นชื่อของประจวบคีรีขันธ์ก็มีให้ช็อปมีให้ชมกันแล้วก็แน่นอนว่างานพลุก็ต้องดูพลุโอ้สวยสดงดงามจริงๆนะครับก็เรียกว่างานนี้เป็นความร่วมมือกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สมาคมท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจของหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็มีแม่งานใหญ่อย่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ทททเนี่ยเป็นแม่งานหลักนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เรียกว่าดูบรรยากาศสิฮะตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวต้องเรียกว่ากลับมาคึกคักเพิ่มมากขึ้นเลยนะคุณหนึ่งดูสิใช่ก็ผ่อนคลายเยอะแล้วใช่ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ผู้สื่อข่าวรายงานเนี่ยก็ 70% ก็ยังเป็นคนไทยอยู่เพราะว่าหัวหินนี่ถือว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตของบรรดาวัยรุ่นครอบครัวคู่รักต่างๆนะฮะที่นึกถึงทะเลที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากหัวหินจะเป็นจุดมุ่งหมายอันดับต้นๆเลยแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตอนนี้เริ่มทยอยกลับเข้ามาและ30%นะครับรวมไปเสร็จแล้วเมื่อคืนเนี่ยจากการประเมินนะครับเบื้องต้นก็มีหมื่นกว่าคนนะคุณหนึ่งไปเที่ยวงานเนี่ยหมื่นกว่าคนนะฮะไปสอบถามรองผู้ว่าททนะครับคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์เนี่ยท่านเป็นรองผู้ว่าด้านการตลาดในประเทศก็บอกว่าคือกิจกรรมเนี่ยอย่างน้อยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยเดินทางนอกฤดูการท่องเที่ยวก็อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งทางททเขาก็ให้สมญานามในช่วงฤดูกาลนี้ว่าเป็นกรีนซีซั่นใครที่ชอบภูเขาเขียวๆนะครับชอบหมอกอะไรเงี้ยเหมาะกับการไปเที่ยวมากๆก็เรียกว่าไปทะเลไม่จำเป็นต้องไปหน้าร้อนไปช่วงหน้าฝนก็สวยได้นะครับเพราะมีบรรยากาศที่แปลกตาใหม่ๆให้ชมกันเยอะมากจริงๆนะครับก็คาดการณ์กันว่าตลอดทั้งการจัดงาน3วันเนี่ยน่าจะสร้างรายได้ให้กับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะในพื้นที่หัวหินเนี่ยไม่น้อยกว่า120ล้านบาทแต่ละวันก็น่าจะมีคนเนี่ยมาท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ 10,000 คนอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรองถาปณีกันหน่อยนะฮะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่ททก็ได้เลือกคัดสรรแล้วก็คัดสรรด้วยการตอบโจทย์
เชิงประสบการณ์ด้วยกิจกรรมที่แตกต่างแล้วก็สร้างความประทับใจวันนี้นะคะเรามาในทีม Firework เรามีการแสดงนะคะ3วันนะคะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละ2รอบและในทุกๆรอบเนี่ยพลุก็จะมีการแสดงที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะเราก็ได้มีการตอบโจทย์ซอฟต์พาวเวอร์เรามีในเรื่องของอาหารเนี่ยตอนนี้เมืองเพชรบุรีก็ได้เป็นเมืองยูเนสโกอาหารโลกอยู่แล้วนะคะรองต่อจากภูเก็ตเรามีในเรื่องของบรรยากาศแฟชั่นมีเรื่องของการที่เชิญชวนคนได้มาใช้สถานที่ที่เป็นฟิล์มถ่ายรูปหลายที่นะคะ